คลียร์ชัดจบม้วนซูซี่สุศิรารับติดโควิดจริงยันไม่ได้แพร่เชื้อกระจายวอนสื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นความจริงก่อนหน้านี้เป็นกระแสที่คนพูดถึงและความสนใจมากหลังมีข่าวลือออกมาว่านักแสดงสาวซูซี่สุศิราได้รับเชื้อโควิด-19 ไม่ยอมกักตัวแต่กลับไปเที่ยวเคาท์ดาวน์จึงทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดติดเพิ่มอีก30รายจนกลายเป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เจ้าตัวยังไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์อีกด้วยจึงทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ล่าสุดสาวซูซี่ก็ไม่รอช้ารีบออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่าน IG ว่าจากการเสนอข่าวว่าตนติดเชื้อโควิด-19 และตะเวนท่องเที่ยวทั่วจังหวัดเชียงใหม่โดยการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจว่าซูซี่ทราบอยู่แล้วว่าติดเชื้อและยังคงออกจากบ้านไปสู่สังคมสาธารณะอันเป็นพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมทำให้ได้รับการดูหมิ่นเกียจชังจากสังคมในช่วงเดือนธันวาคม2564ก่อนที่จะถ่ายทำละครต้องตรวจหาเชื้อตามขั้นตอนในการปฏิบัติและปรากฏว่าไม่พบเชื้อประกอบกับเมื่อช่วงส่งท้ายปีจนถึงปีใหม่ตนก็มีสภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติโดยเมื่อวันที่3มกราคมยังได้ตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าวอีกและก็ไม่พบเชื้อกรณีข้อเท็จจริงมิใช่ตามที่มีการนำเสนอข่าวซึ่งทางซูซี่ต้องการให้แก้ไขข่าวว่าไม่ทราบมาก่อนว่าติดเชื้อโดยมาทราบหลังจากมีอาการและเข้าตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าวแล้วและได้ทำการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานั้นให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทราบแล้วเรียกว่าออกมาเคลียร์ชัดเจนจบในม้วนเดียวนะจ๊ะ